พราะรู้ว่าเป็นเจฟก็คือมาเลยพี่เต้หยุดมุกหยุดไม่ใช่จริงๆเป็นคนที่อยากร่วมงานด้วยครับเสียงแล้วก็พูดเรื่องแบบกินข้าวอะไรเงี้ยผมจะเจอคนน้อยมากการที่ไปกินข้าวกับผู้หญิงใครสักคนนึงมันน้อยมากแล้วก็รู้แบบสนิทกันประมาณนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะน้อยตอนที่เต้บอกว่าไปกินข้าวเต้ว่าเจฟก็จำไม่ได้ปะแบบมันเหมือนอาจจะไม่ถึงเลยผมจำได้เพราะว่าผมกินข้าวคนน้อยมากจริงๆแล้วว่าศิลปินไทยอีกหนึ่งคนในยุคนี้นะคะก็คือเต้ชอบเจฟกับวีเพราะว่าเป็นแบบเป็นคนที่เหมือนแบบคราฟเพลงเองแต่งเพลงเองแล้วก็แบบทำทุกอย่างเองหมดเลยอะก็คือรู้สึกแบบทึ่งในความสามารถเขามากๆแล้วว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีมากๆด้วยได้มาเป็นหลังกำแพงให้คิดนานไหมไม่นานเลยค่ะพอรู้ว่าเป็นเจฟก็คือมาเลยพี่เต้หยุดมุกหยุดไม่ใช่จริงๆที่เสียอาการอยู่ใช่ครับยังเสียอาการอยู่ดีครับเป็นคนที่อยากร่วมงานด้วยครับจริงๆแล้วเราจับตรงไหนได้ที่ว่าเป็นพี่เต้จริงๆเสียงนิดนึงแล้วก็แบบเสียงแล้วก็พูดเรื่องแบบกินข้าวอะไรเงี้ยผมจะเจอคนน้อยมากการที่ไปกินข้าวกับผู้หญิงใครสักคนหนึ่งมันน้อยมากแล้วก็รู้แบบสนิทกันประมาณนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะน้อยแสดงมันต้องอยู่ในใจเราเดียวเราถึงจำได้ว่าเราไปกินข้าวพี่ไปอยู่กับพี่บอยเลยโอ้โหเจฟครับผมดีครับดีครับดีครับแต่ตอนที่เต้ยบอกว่าไปกินข้าวเต้ยว่าเจฟก็จำไม่ได้ปะแบบมันเหมือนอาจจะไม่ถึงเลยผมจำได้เพราะว่าผมกินข้าวคนน้อยมากนอกจากพี่คิมเบอร์รี่แล้วก็หมดแล้วมั้งแล้วก็พี่วีอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเพราะไม่ไปกินไม่ใช่เพราะจำเนื้อเสียงทุกคนได้ใช่อาเตอร์พูดถึงว่าในฐานะเขาเป็นศิลปินค่ะเจฟชาร์เตอร์ใครต้องรู้จักสุดๆค่ะฟังเพลงเขาบ่อยไหมคือจริงๆแล้วว่าศิลปินไทยอีกหนึ่งคนในยุคนี้นะคะก็คือเต้ยชอบเจฟกับวีเพราะว่าเป็นแบบเป็นคนที่เหมือนแบบคราฟเพลงเองแต่งเพลงเองแล้วก็แบบทำทุกอย่างเองหมดเลยอะก็คือรู้สึกแบบทึ่งในความสามารถเขามากๆแล้วว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีมากๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงการเลือกเพลงวันนี้หน่อยโอ้โหค่อนข้างโหดมากเนี่ยเราก็ไม่ยอมเลือกคือตอนแรกอ่ะต้อยก็บอกอ๋อโอเคงั้นก็ให้เจฟเลือกเลยแล้วเขาก็ส่งกลับมาบอกว่าหน้ากำแพงบอกว่าให้หลังกำแพงเลือกเหรอไม่คือผมเลือก Lost Star นะใช่ไม่แต่ว่าเจฟไม่ได้เป็นคนคิดไอ้นี่เพลงปะอ๋อไม่รู้เหมือนกันใช่เพราะว่าเขาอ่ะเอามาให้เต้ยแบบเหมือนเสนอเพลงไปเป็นพี่ดีกว่าใช่ก็ดีกว่าเพราะว่าเต้ยไม่น่าร้องเพลงกับเจฟได้ไม่แต่ร้องดีครับร้องดีเสียงดีเป็นการฟังสดครั้งแรกไหมหรือว่าเคยฟังจากงานไหนบ้างครั้งแรกค่ะครั้งแรกดีมากคือเคยดูในแบบในคลิป YouTube คือจริงๆจะมารายการเนี้ยก็ดูว่าเจฟเคยร้องเพลงอะไรมาก่อนแล้วก็เคยฟังนู่นนี่นั่นอะไรของเขาอยู่แล้วค่ะแต่นี้มาฟังของจริงแล้วมันแบบตั้งใจมาแกงแต่ก็ไม่อย่าลืมไปคอนเสิร์ตนะพี่ไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วดิวล่วงหน้าบัตรเดือนเดือนอะไรนะคะเดือนอะไรนะเดือนเมษาครับผมวันที่20/21ครับผมคอนเสิร์ตมีชื่อยังคะEscola presented Jeff Sauter Special Tour Number 8ครับพร้อมกับอัลบั้มด้วยครับอย่าลืมซื้ออัลบั้มนะพี่เต้ครับผมไม่ส่งมาขายพี่เต้ไม่ส่งมาให้พี่หน่อยหรอได้ครับต้องแบบว่าที่นั่ง VIP แล้วนะฮะต้องที่นั่ง VIP ไปอยู่กับพี่บอยจริงขอบ